างครั้งสิ่งประดิษฐ์ว้าวๆที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะคะอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คิดขึ้นใหม่ซะทีเดียวค่ะแต่เป็นสิ่งที่ต่อยอดแล้วก็พัฒนาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้ตอบโจทย์กับการใช้งานแล้วก็ชีวิตประจำวันของคนมากขึ้นค่ะและใน EP นี้นะคะต้นก็เลยจะชวนมาคุยเบื้องหลังของสิ่งประดิษฐ์กางเกงยีนเย็นของ GQ กันค่ะประเทศของเราเนี่ยมีฤดูหนาวที่ค่อนข้างน้อยมากๆนะคะแทบจะหลักวันหลักสัปดาห์เลยก็ว่าได้เนาะความเย็นของเราที่มีมันก็อาจจะเป็นตามห้องนอนตามห้างหรือว่าตามออฟฟิศต่างๆค่ะดังนั้นโดยเพนพอยต์ตรงนี้เนี่ยแหละค่ะก็เลยเกิดเป็นตัวโปรดักต์ใหม่ๆของ GQ มากมายเลยนะคะที่มาตอบโจทย์กับคนไทยที่อยู่ในเมืองที่ค่อนข้างร้อนมากๆนะคะแต่ว่ายังต้องใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านค่อนข้างเยอะด้วยเหมือนกันค่ะเราจะเห็นโปรดักต์อย่างกางเกงในเย็นนะคะหรือว่าตัวกางเกงยีนเย็นเนี่ยก็เริ่มออกมาแพร่หลายแล้วก็เริ่มเป็นไวรัลมากขึ้นค่ะซึ่งต้นเองก็สงสัยมากๆเลยนะคะว่าไอ้กางเกงที่มันใส่ปุ๊บแล้วมันเย็นปั๊บเนี่ยมันมีนวัตกรรมอะไรเข้ามาช่วยเนาะทำไมถึงใส่แล้วเย็นแบบนี้ได้นะคะซึ่งต้องมาขอเล่าย้อนก่อนนะคะว่าตัวแบรนด์ GQ เนี่ยเป็นแบรนด์ของคนไทยเลยค่ะทุกคนที่อยู่มากว่า60ปีแล้วค่ะซึ่งตัวโปรดักต์ของเขาในแต่ละครั้งที่มีการออกใหม่มาช่วงหลังๆเนี่ยก็จะคิดจากเพนพอยต์ของคนไทยซะเป็นส่วนใหญ่นะคะทีนี้เราจะมาพูดถึงโปรดักต์ไฮไลท์นะคะก็คือตัวกางเกงยีนเย็นที่เพิ่งออกมาเมื่อไม่นานนี้นะคะมันเย็นขึ้นมาได้ยังไงนะคะตัวของคนที่ GQA เนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าเขาเนี่ยคิดดีไซน์มากว่า100แบบเลยนะคะแล้วก็ใช้เวลาในการพัฒนาเนี่ยกว่า18เดือนเลยค่ะทุกคนซึ่งเป็นเวลาที่นานมากๆนะคะโดยความเย็นของกางเกงยีน GQ นะคะมันจะอยู่ตรงด้านในกางเกงค่ะที่เป็นโซนสีฟ้าอันนี้นะคะตรงนี้แหละเป็นโซนที่ให้ความเย็นค่ะซึ่งเขาใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า GQ Cool Tech นะคะโดยการพิมพ์เจลเย็นนะคะลงไปบริเวณที่ต้นขาด้านบนหรือว่าตรงสีฟ้านี่แหละซึ่งเป็นตรงบริเวณที่เขาสำรวจมาแล้วนะคะว่าเป็นจุดที่คนเนี่ยมักจะเหงื่อออกเยอะที่สุดค่ะโดยเทคโนโลยีนี้เนี่ยจะช่วยลดอุณหภูมิ2องศานะคะซึ่งใส่ปุ๊บก็จะสามารถเย็นได้ทันทีค่ะตัว GQ นะคะยังใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า Ultra Ice Zone นะคะซึ่งเป็นหมึกพิมพ์บนเนื้อผ้านะคะที่ใช้ชาร์จสะสมความเย็นเวลาอยู่ในที่ที่เย็นค่ะดังนั้นถ้าเกิดวันไหนที่เราใส่แล้วมันรู้สึกไม่เย็นเนี่ยง่ายๆก็คือความเย็นสะสมตอนนั้นมันอาจจะหมดไปแล้วนะคะความเย็นมันก็เลยค่อยๆลดลงตามลำดับค่ะถ้าเราอยากจะใส่แล้วให้เย็นอีกครั้งนึงเราก็แค่เอาตัวกางเกงยีนส์เนี่ยไปอยู่ในที่ที่เย็นที่อื่นในห้องแอร์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะมันก็จะสามารถชาร์จพลังความเย็นของมันด้วยตัวเองแล้วก็กลับมาใส่แล้วก็เย็นได้อีกครั้งนึงนั่นเองค่ะและกางเกงยีนส์ส่วนใหญ่ในคนใส่ค่อนข้างเหงื่อออกนิดนึงเนาะเพราะตัวกางเกงยีนส์บางทีมันก็จะมีความหนาของผ้าใช่ไหมคะทาง GQ เนี่ยเขาก็เลยได้ออกแบบเพิ่มนะคะด้วยการเพิ่มเส้นใยแบบเกลียวพิเศษซึ่งจะช่วยเพิ่มการระบายอากาศแล้วก็ระบายเหงื่อได้มากขึ้นค่ะและนี่นะคะก็คือเบื้องหลังความเย็นของกางเกงยีนเย็น GQ นั่นเองค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าสิ่งประดิษฐ์หลายๆอย่างเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่ต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนโลกไปเลยทันทีนะคะแต่บางครั้งในสิ่งประดิษฐ์ที่ดีเนี่ยก็จะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตประจำวันของเราหรือมาตอบโจทย์ชีวิตประจำวันของเราบางอย่างให้สามารถใช้ชีวิตได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองค่ะหรือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเจอนวัตกรรมแปลกๆแบบนี้นะคะที่มีการปรับนิดเปลี่ยนหน่อยแล้วมันช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยก็อย่าลืมมาแชร์มาพูดคุยกันได้นะคะที่ใต้โพสต์ของคลิปนี้ได้เลยค่ะฝากทุกคนนะคะติดตามรายการสิ่งประดิษฐ์คิดได้นะคะในทุกช่องทางของ Creative Talk ค่ะทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube Channel ค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้กันออกไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะ